ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเด้อนะครับผมก็มื้อนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ได้เห็นคลิปเห็นรายละเอียดต่างๆจากทางไลฟ์สดน้ำแน่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆมาในหลายช่องนะครับก็ลุงพันธ์ก็มีความรู้สึกที่บ่สบายใจครับพี่น้องก็เลยอยากมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับว่าความเป็นจริงคือแบบไหนยังไงนะครับก็สืบเนื่องจากว่าเนาะมีน้องคุณนึงนะครับเพื่อนได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่ในวันที่เราเดินทางไปศรีสะเกษนะครับซึ่งวันนั้นนะครับในส่วนของรถเนาะก็ลุงพันธ์ไทยมนอกเด้อ นะครับก็ได้รับมอบหมายจากทางคุณลุงคุณป้าลุงพลวัตแสนนะครับให้นำน้องค้ำคูณนะครับร่วมไปกับคณะผ้าป่าของเฮานะนะครับก็ในส่วนของรถนะครับมื้อนั้นนะครับที่ได้พูดคุยกันไว้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีผู้ใดแน่ที่จะขอไปในรถนะแต่เนื่องจากว่า ตามที่พอทราบที่เราอยู่ด้วยกันเนาะที่อยู่ในพื้นที่โคกหนองนานี่เฮาได้คุยกันนะครับก็คือ1มีลุงพันธ์ไทยมนอกเด้อเป็นคนขับนะครับ2ก็คือมีบ่าวนุหลานลุงพลนะครับ3ก็คือของคุณลุงจิมมี่เรื่องจริงนะครับ4ก็คือกัปตัน5โกโกไลท์นะครับ6ก็คือมีน้องปังปอนนะครับพี่น้องแล้วก็อีกผู้นึงนะครับหมวดฟื้นเด้อหมวดฟื้นเด้อนี่เพิ่นจะ มีปัญหาเรื่องเจ็บแข้งเจ็บขานะทีนี้ก็เป็นระยะเวลาช่วงบ่ายๆนั่นแหละนะครับก็พยายามที่จะถามว่าเออมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆก็พยายามเบิ่งอยู่ว่าเอออย่างลุงจิมมี่นี่ก็รอรถอยู่เพิ่นจะไปเองได้ไหมหรือยังไงนะแต่พอสุดท้ายนะครับตอนเย็นนะครับก็คือก็พอดีน้องเพื่อนมาถามอีกนะครับว่าผมจะเดินทางไปด้วยไหมยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะต้องดูก่อนแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือพอดีนะครับตอนค่ำแล้วล่ะนะครับที่เราจะได้เดินทางนะครับแต่คนของเราที่เราได้คุยกันนี่เราแบบไหนก็ถ้าพร้อมสะดวกไม่สะดวกเราก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นแต่ว่าในกรณีของน้องเพื่อนนี่เราก็ยังไม่ชัดเจนเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีรถกันเป็นการส่วนมากแล้วนะเขากับเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละอย่าไปร่วมบุญด้วยกันนะครับทีนี้พอดีทางคุณป้านะครับทางป้าแตนเพื่อนนะครับได้สอบถามผมนะครับผมก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังตามที่ผมได้บอกละมีภัยแบบไหนยังไงเพื่อนก็บอกว่าในเบื้องต้นพี่น้องของเราที่อยู่ด้วยกันเนาะนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็ค่อยคุยกันไปแต่ว่ามีของน้องผู้นึงนะครับ ในของน้องเพื่อนหนักเพื่อนก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนมีรถก็ให้เพื่อนได้เอารถไปเป็นการส่วนตัวด้วยตัวเองก็น่าจะสะดวกกว่านะครับประมาณนั้นผมก็เลยได้มาพูดคุยเพื่อนอยู่ใกล้ๆนี่แหละบอกว่า อายเอ้ยในส่วนที่การเดินทางไปนะให้อายนะหารถไปเองเด้อนะครับหารถไปเองที่จะเดินทางไปศรีสะเกษนะก็เลยน้องเพื่อนก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนก็บอกว่าเอ้าแบบไหนยังไงอ่ะนะผมก็เลยบอกว่าซึ่งในความรู้สึกของผมนะก็คือผมไม่อยากบอกว่าทางคุณป้านะเป็นคนบอกนะครับกลัวเพื่อนเอาไปคิดอย่างอื่นนะผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เอาแบบนี้ซะอันเจ้านะบ่ต้องคิดอย่างไรเด้อแล้วก็บ่ต้องคิดดอกว่าเหตุผลคืออย่างแบบใดจังใดเพียงแค่เจ้านะหารถไปเองผมเชื่อว่าเจ้านะไปได้อยู่เจ้าไปเจ้ามาเจ้าก็ไปได้อยู่หานะแล้ววันนี้อันผมก็เลยบอกว่าช่องเล็กช่องน้อยช่องที่มียอดวิวน้อยเพื่อนกะเอารถไปเองก็มีนะประมาณนั้นแล้วผมก็บอกว่าบุญของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายคุณลุงคุณป้านะครับซึ่งผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคือตรงนี้มันเป็นที่โฉนดของคุณลุงคุณป้าลุงคนป้าแตนเนาะสิ่งที่เฮาเชื่ออยู่อย่างนึงคือมันเป็นเอกสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเพื่อนที่จะให้เราได้มาถ่ายบางทีบางช่องหลายช่องที่อยู่กับทางคุณลุงคุณป้านะครับลุงคนป้าแตนมาตั้งนานนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสก็มีเพราะฉะนั้นเรามาเพียงแค่ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสั้นๆนะครับเราได้เข้ามาถ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายนะครับคำที่ผมพูดก็คือบุญของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายนะครับอันนี้ผมขอยืนยันนะคือสาบานต่อองค์พระธาตุพนมเลยนะครับองค์พ่อปู่ปริจิตนาคานาคราชครับผมบ่เคยลุงพันธ์ไทยมนอกเด้อนี่บ่อยากมีปัญหากับไผพี่น้องแล้วก็บ่อยากให้ไผมามีปัญหากับผมเพราะแค่ผมจะลงคลิปจะเอาตัวเองผมก็แทบจะไม่รอดแล้วพี่น้องเลยนะครับคลิปผมกับยอดวิวก็น้อยอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปอันนั้นดอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำว่าบุญหัวของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายอันนี้ผมพูดจริง
แต่คำอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้นี่ผมไม่เคยพูดนะครับทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผมให้เกียรติทุกคนนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าของที่จะทำอะไรยังไงต่างๆก็ต้องขออนุญาตทางคุณลุงคุณป้าโดยตรงอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของเพื่อนนะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้ผมขอนำเรียนพี่น้องด้วยความเคารพแบบนี้นะครับนี่คือความเป็นจริงที่ผมพูดออกมาเป็นคำพูดที่ออกจากปากผมพี่น้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือหักเพลงแบ่งปันสมัครสมานสามัคคีเป็นพี่เป็นน้องผิดตกก็ขออภัยผิดใจก็ขอโทษนะครับแล้วก็รักนะจุ๊บๆครับลุงพันธุ์ธรรมนอกหรือก็ประมาณนั้นครับแค่จะเอาตัวเองก็จะไม่รอดจะไป มีเรื่องมีราวกับคนนั้นนี่บ่ได้คิดครับพี่น้องผมไม่เคยคิดข้อนั้นนะครับอันนี้คือเรียนพี่น้องด้วยความเคารพนะครับแต่ว่าสิ่งข่าวสารที่เราได้รับมาเนี่ยคือเขาพูดว่ายังไงนะคือตามที่ผมได้ฟังได้เห็นมาเนาะก็คือว่าอะไรสดอ่ะจะมีอยู่ข้อนึงว่าคล้ายๆกับว่ามาหวงยอดวิวยอดปั่นหรือหอยยอดวิวยอดไลค์อะไรต่างๆซึ่งคือแต่ละช่องก็มี FC ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็การที่แต่ละช่องน่ะพี่น้อง FC รู้ดีว่าแต่ละช่องอะไรเป็นยังไงรู้จักนิสัยใจคอส่วนใครจะดูมากดูน้อยก็สุดแท้แต่พี่น้องนะครับผมผมไม่ได้หวงได้ห่วงได้อะไรอยู่แล้วในข้อนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องของยอดวิวแล้วก็การที่จะเข้ามาตรงนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนี่เนาะผมไม่ใช่เจ้าของที่ผมไม่ใช่เจ้าของผมไม่ใช่ลุงพลป้าแตนนะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนครับพี่น้องในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือแบบนั้นแล้วก็เป็นความจริงด้วยแล้วขนาดในการพี่น้องยูทูบเบอร์เฮาที่ประชุมกันมาก่อนก็60กว่าช่องเราก็รู้กฎระเบียบฮู้กติกากันอยู่แล้วบางทีเราบางอย่างเราพูดคุยกันก็โอเคแบบนั้นนะแบบนี้นะแล้วก็คือมันไม่ค่อยมีปัญหากันอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหากันเราก็เคลียร์กันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องคุยกันได้สบายประมาณนี้ครับอันนี้คือในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แล้วอีกข้อนึงนะครับที่บอกว่าบุญของมึงแล้วที่มึงมาได้ถ่ายนะนะครับอันนี้โดยส่วนตัวของลุงพันธุ์ธรรมนอกครับบ่มีครับนะครับไม่เคยพูดและก็บ่ได้เว้าอีหลีครับผมยืนยันจากผมนะครับถึงคุณจะมาแค่วันแรกนะครับหรือไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์ขยะผมไม่เคยอันนั้นนะครับอันนี้ผมนำเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าบุญของมึงแล้วที่มึงได้มาได้ถ่ายนะผมยังให้ความรักความเคารพพี่น้องทุกคนทุกท่านการที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างสันติสุขเราก็ต้องมีความรักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เบี่ยงปานผมพูดมาตลอดครับนะครับผมบอกเคยแบบนั้นก็คือว่า1เรื่องยอดวิวก็ไม่ต้องสงสัยเด้อผมไม่ได้ไปห่วงข้อนั้น2เรื่องคำพูดที่ว่าบุญของมึงแล้วที่มึงมาได้ถ่ายไม่ได้ออกจากปากผมมีแต่บุญของเฮาแล้วที่เฮาได้มาถ่ายกับทางคุณลุงคุณป้าส่วนฟังผมแล้วจะไปพูดยังไงอันนั้นมันสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเพื่อนผมไม่สามารถไปพูดแทนเพื่อนได้แต่สิ่งที่ผมพูดจากปากผมนี่ปากลุงพันธุ์ในบ้านนอกเด้อก็คือเท่านี้แหละพี่น้องเลย